วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับถ้าเราหายใจเข้าออกทางจมูกเนี่ยจมูกเราจะเก็บความชื้นไว้แต่เมื่อไหร่เราหายใจออกทางปากเราอาจจะเสียน้ำได้นะครับอันที่5อันที่6ละการหายใจทางปากเนี่ยแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกลมไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียอะไรเนี่ยพอมันไม่ได้ผ่านการกรองในจมูกมันเข้าทางปากเลยเราก็จะติดเชื้อมีโอกาสนะฮะโอกาสติดเชื้อง่ายมากกว่าคนอื่นทอนซิลอักเสบมากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะพอเรารับลมรับเชื้อรับฝุ่นเต็มๆเนี่ยต่อมทอนซิลที่เป็นด่านหน้าเนี่ยหรือเป็นป้อมยามเนี่ยก็จะทำงานหนักนะครับคือรับเชื้อเต็มๆเลยอันนี้คือ6ข้อแรกก่อนนะฮะข้อเสียของการหายใจทางปากอ่ะต่อมีอะไรอีกไหมครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่เรื่องยากมากขึ้นแล้วอันที่7ก็คือตอนนี้จะเริ่มยากคือการที่เราหายใจทางปากเนี่ยจะมีผลต่อการนอนมากโดยเฉพาะเวลาเรานอนหงายนะครับหลายคนจะรู้ว่าเวลาเรานอนหงายเนี่ยเรามักจะเปิดปากหลายคนนะครับนี่เวลาเรานอนแล้วเราหลับลึกเราจะเข้าสู่ระยะที่กล้ามเนื้อมันรีแลกซ์หรือมันผ่อนคลายมากๆซึ่งจะเป็นช่วงที่ลิ้นตกนะเมื่อเราอาปากหายใจเนี่ยแต่เราเข้าสู่ระยะที่ลิ้นมันตกเนี่ยพอลิ้นมันตกเกิดอะไรขึ้นครับทางเดินหายใจส่วนบนเราก็อุดแต่เราอาปากหายใจเราถนัดหายใจทางปากเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้เราจะหายใจไม่ได้ละงั้นพอเราหลับแทนที่หลับลึกแทนที่มันจะลึกเราก็ตื่นแล้วก็หลับพยายามจะหลับอีกพอหลับลึกลิ้นตกอุดอีกตื่นอีกสะดุ้งตื่นอีกคนไข้ก็จะสะดุ้งตื่นทั้งคืนก็จะหลับไม่ลึกอันนี้คือปัญหาละแล้วก็พอเป็นอย่างนี้นานๆเราก็จะเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่า chronic sleep deprivation หรือการอดหลับติดต่อกันระยะเวลานานอย่างน้อย3เดือนนะฮะถ้าอดหลับนานๆหรือหลับไม่มีคุณภาพนานๆเนี่ยโดยเฉพาะเกิน3เดือนเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาละปัญหาต่อร่างกายนะฮะ1นอนไม่สดชื่น2สมาธิไม่มี3อารมณ์เริ่มไม่ค่อยรีแลกซ์เริ่มไม่ค่อยมีแฮปปี้ฮอร์โมนหรือโดปามีนในสมองก็จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายนะครับโอ้ยตามมาสารพัดเลยครับความดันก็จะสูงง่ายชีพจรก็จะสูงง่ายนะครับนอกเหนือจากนี้ประจำเดือนการกินการถ่ายนะครับก็จะมีปัญหาต่อไปอันที่9แล้วการหายใจทางปากเนี่ยเราทำให้เรากลืนลมไปได้นี่หลายคนเลยนะครับหลายคนไม่รู้ว่าพอเราเริ่มหายใจทางปากเนี่ยเราจะกลืนลมส่วนหนึ่งลงไปในกระเพาะคนไข้ก็จะเริ่มอืดท้องแน่นท้องเหมือน bloating อ่ะเราเรียกท้องมันแน่นบางคนผายลมบางคนเลยเยอะเพราะเขากลืนลมเข้าไปโอเคนะฮะอันนี้9หัวข้อหลักๆสุดท้ายเลยครับสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดสำหรับหมอโรคปอดนะครับ